2534เจอกับพนมรุ้งสิทธิ์สวป.ติ๊กชิโร่2ครับฉายาของเขามวยเชิงเหมือนกันเลยครับเหมือนกับพิมารันทุกอย่างครับแล้วดูว่าวันนี้คือสุดยอดของมวยจังหวะ2จังหวะ3เลยครับพนมรุ้งหรือว่าติ๊กชิโร่2นี่ออกมาเต้นจริงๆในยุคนั้นแล้วก็เป็นมวยจังหวะ2จังหวะ3ดึงจังหวะให้นักมวยคู่ต่อสู้นั้นหลงเหลี่ยมหลงจังหวะออกนิ้วออกทะเลมาเยอะต่อเยอะแล้ววันนี้มาเจอกับพิมารันเล็กสิทธิ์อรันครับดูซิว่าใครจะหลงจังหวะใครวันนั้นแฟนๆก็มาก็รู้แล้วครับว่ามวยคู่นี้นี่ชกกันไม่เจ็บแต่อยากจะรู้ว่าใครจะเหนือกว่าใครในเรื่องของจังหวะ2จังหวะ3ดูครับพนมรุ้งกางเกงน้ำเงินนะครับติ๊กฮีโร่2ชายาของเขามวยจังหวะ2จังหวะ3ด้วยกันดูซิว่าใครจะออกนิ้วออกทะเลหรือใครจะหลงเหลี่ยมใครแทงเททิ้งเอาละครับพิมารันขวาข้างล่างคืนไปปุ๊บดูซิว่าใครจะหลงเหลี่ยมใครเนบเขี่ยข้างล่างเขี่ยข้างล่างอีกทีนึงไม่แรงครับมวยคู่นี้ชกกันตัวเนื้อนะไม่เจ็บเท่าไหร่ครับแต่คนแพ้เนี่ยเจ็บใจแน่นอนวันนี้เอาแล้วครับดูเขี่ยข้างล่างเขี่ยข้างล่างไม่เจ็บครับดูซิว่าใครจะหลงเหลี่ยมใครเดินชนแล้วครับยิงหมัดยิงหมัดยิงหมัดโอ้โหฟันศอกพนมรุ้งดูครับตั้งแผงหน้ารูปร่างคล้ายๆกันเหลี่ยมมวยคล้ายกันเอาละครับจะเททิ้งได้ไหมเททิ้งได้ไหมไม่ได้ครับโดนแทงเข่าดักไปอีกใครก็ตามเจอกับพนมรุ้งเล็กก็เหมือนกับบุญหลายเจอกับพิมารันเล็กครับหลงทางหลงจังหวะถูกล่อหลอกไปหมดแล้ววันนี้ดูซิว่าใครจะล่อหลอกใครอ้าวแล้วก็แทงโอ้โหตรงนี้เต็มๆชิงไหวชิงพริบครับโดนสมองกันว่ากันอย่างนั้นกวาดล่างโดนถีบยานเตะลมครับหนาบหลังสักทีหนึ่งโยนเข่าใครจะหลอกใครครับยกที่4แล้วแทงฟันศอกแหมยิงหมัดศอกกลับครับโอ้โหเล่นศอกกลับเลยพนมรุ้งชักโกรธแล้วเอาละครับใครจะหลงเหลี่ยมศอกกลับอีกแล้วครับฟันศอกคืนมาเหมือนกันเล่นลูกเหนือชั้นแล้วครับตอนนี้แนบข่าวดูซิว่าจะออกลูกไหนพลิกแนบแล้วคาด้วยครับพนมรุ้งต้องเดินแล้วครับถีบยานไว้โยนข่าวยิงหมัดไม่โดนล็อกยกสุดท้ายแล้วครับพนมรุ้งน่ะเป็นรองเยอะแล้วตอนนี้แม่ต่อยลมครับแม่โยนหลอกดูครับโชว์สายตาแม่ดูครับพิมารันเล็กยั่วแล้วครับสวมวิญญาณดาวยั่วแล้วฟันศอกไม่โดนครับสายหน้าอยู่ใต้ใกล้แขนนั่นแหละครับดูครับโยกหลอกอีกยับดูครับดูครับพนมรุ้งออกนิ้วแล้วครับครับนี่ว่าดูครับเคยตลอดครับวันนี้โดนหลอกชักโกรธเหมือนกันนะครับพนมรุ้งโยนเข่าถีบยันไม่เอาดีกว่าครับพนมรุ้งถอยแล้วครับว่าเคยตลอดครับวันนี้โดนหลอกซะแล้วเล่นจระเข้ซะแล้วจะเล่นฤาษีบรรยายคืนครับยิ้มครับวางแข้งมวยโคราชกับมวยขอนแก่นครับกางเกงแดงในมวยขอนแก่นอัปคัตยกสุดท้ายมั่นใจมากครับเล่นยั่วเลยครับโยกลบแม่ต่อยเชือกชักโมโหครับดูครับสายตานี่เหลือเกินจริงๆนี่นะครับมวยใครๆก็ไม่อยากชกด้วยเป็นเพราะอย่างนี้แหละครับคุณอรันต์มิตรสมานครับลูกพี่ของพิมารันต์เล็กใครก็ไม่อยากชกด้วยครับเพราะว่าเสียมวยเสียคนเสียใจแค้นอีกต่างหากได้ง่ายๆครับเจอกับพิมารันต์เล็กนี่ดูพนมรุ้งเป็นตัวอย่างครับโมโหไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับจะฝันศอกแล้วเงื้อมาจากบ้านแล้วนี่ครับดูครับโชว์สายตาดูครับหลบอยู่ใต้แขนนี่แหละครับแทงสักทีหนึ่งแย้มแยกออกมาครับหลอกๆพนมรุ้งชักไม่เอาแล้วครับไม่อยากเล่นอีกแล้วว้าพี่แย้มขวางไว้ถ้าเป็นนอนหมอบเลยครับออกลูกมวยพม่าเลย
ชักโมโหพนมรุ้งเอาเจ็บๆยังทีน่ะใกล้จะหมดยกแล้วชักแค้นแล้วหยาบกันเกินไปเล่นทั้งศอกกลับทั้งจระเข้ฟาดหางแหมในชีวิตนี้ไม่มีใครทำกับพนมรุ้งอย่างนี้มาก่อนหมดยกสุดท้ายหันหลังให้เลยครับด้วยความโกรธมวยยอดฝีมือเจอกับพิมารันเล็กทีไรในก็โกรธทุกคนแล้วครับพี่แย้มก็รับใบคะแนนตามฟอร์มครับพิมารันเล็กซิดอารันแล้วดูภาพช้าตอนศอกกลับนะครับหน้าสั่นเลยนะครับดูนะครับโดนเต็มหน้าทีเดียวครับลูกนี้ครับศอกกลับและดูลีลาการใช้สายตานะครับว่องไวเหลือเกินครับหลบหลีกหมัดอยู่ใกล้ๆแขนอยู่ใต้แขนนะครับดูครับหลบศอกดูครับยั่วจริงๆครับดูครับมั่นใจในสายตาตัวเองเป็นเลิศจริงๆครับพนมรุ้งนี่โกรธจริงๆครับหัวฟัดหัวเหวี่ยงเลยเล่นจระเข้ซะแล้วจะคือด้วยลือสี